สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโรคหัวใจนะคะก่อนที่เราจะเรียนเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราก็จะต้องรู้หัวเกี่ยวกับหัวใจทั้งหมดก่อนนะคะอันนี้เป็นหัวใจรูปแบบของจริงนะจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็เนี่ยแบบนี้เลยค่ะก็คือเดี๋ยวยังไงมีคลิปเอาเป็นคร่าวๆก่อนแล้วกันนะก็คือจะมีหลอดเลือดแดงก็คืออาร์เทอรี่นะคะอาร์เทอรี่คือหลอดเลือดแดงถ้าสีแดงจะเรียกว่าหลอดเลือดอาร์เทอรี่ถ้าเวนคือหลอดเลือดสีดำมีข้อยกเว้นหลอดเลือดที่ไปปอดเท่านั้นจะสลับกันนะคะหลอดเลือดที่ไปปอดหลอดเลือดดำที่ไปปอดจะเรียกว่าอาร์เทอรี่หลอดเลือดแดงที่กลับมาจากปอดจะเรียกว่าเวนยกเว้นหลอดเลือดปอดนอกนั้นเหมือนนอกนั้นเป็นตามนั้นเลยก็คืออาร์เทอรี่คือหลอดเลือดแดงแล้วก็เวนคือหลอดเลือดดำเนาะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันกลไกการทำงานอะไรไปเรียนข้างในอันนี้คือให้ดูก่อนว่าหลอดเลือดอาร์เทอรี่คือหลอดเลือดแดงหลอดเลือดเวนคือหลอดเลือดดำยกเว้นหลอดเลือดปอดหลอดเลือดจากปอดหลอดเลือดที่ไปปอดคือหลอดเลือดดำที่ไปปอดคืออาร์เทอรี่หลอดเลือดแดงที่กลับมาจากปอดคือเวนนอกนั้นคือเหมือนกันทั้งแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือหัวใจเนี่ยเป็นสากลเลยนะก็คือทั่วโลกเขาใช้แบบนี้ก็คือให้เราคิดถึงคนเวลาเรามองภาพหัวใจไม่ว่าเราจะเรียนที่ไหนก็แล้วแต่ให้เราคิดถึงคนหันหน้าเข้าหากันคือซ้ายของเขาจะเท่ากับก็คือขวาของเราขวาของเขาคือซ้ายของเรามันจะเป็นสากลเลยนะก็คือหันหน้าเข้าหากันอ่ะเวลาดูภาพหัวใจอ่ะให้คิดว่าคนหันหน้าเข้าหากันมันจะสลับด้านกันเนาะเนี่ยมันจะมีแค่สองเรื่องก็คือ1อาร์เทอรี่คือหลอดเลือดแดงทั้งร่างกายเวนคือหลอดเลือดดำยกเป็นเลือดไปปอดที่จะเป็นจะสลับกันหลอดเลือดอาร์เทอรี่คือหลอดเลือดดำที่ไปปอดแล้วก็หลอดเลือดเวนคือหลอดเลือดแดงที่กลับมาจากปอดแล้วก็เวลาดูภาพหัวใจอ่ะให้คิดถึงว่าเราหันหน้าเข้าหากันเพราะว่าซ้ายของภาพจะเป็นขวาของเราขวาของภาพจะเป็นซ้ายของเราเนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันต่ออ่ะสำหรับคนที่ดูรูปพยาธิสภาพอันเมื่อกี้แล้วแบบว่าอะไรวะมันดูไม่รู้เรื่องเลยงงไปหมดเลยเพราะว่ามันทับกันใช่ไหมอันนี้เขาก็เขียนให้แบบเห็นง่ายๆอ่ะว่ามันเป็นยังไงนะมันก็จะมีเลือดจากแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยชอบรูปนี้มันไม่เหมือนของจริงแล้วพอไปดูของจริงมันก็งงเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ไรดูไปก่อนก็คือเลือดอันนี้ก็คือเลือดที่มาจากร่างกายนะคะไหลมาที่ห้องบนขวาเนาะเพราะว่าเวลาเราดูต้องสลับด้านกันนะบนขวาก็คือไลเอเทียมไหลลงมาผ่านลิ้นหัวใจไปปอดอันนี้คือปอดยกเว้นหลอดเลือดไปปอดที่เรียกว่าอาร์เทอรี่ใช่ไหมนอกนั้นแล้วก็กลับมาทางนี้หลอดเลือดที่ไปมาจากปอดที่เรียกว่าเวนเนาะแดงมาจากปอดลงมาตรงนี้แล้วก็เรียกว่าเล็บเอเทียมเดี๋ยวค่อยเรียนต่อลงมาลิ้นหัวใจแล้วก็ไปเล็บเวนทริคเกิลไปเอออต้าเลี้ยงร่างกายเนี่ยถ้าเกิดดูตามภาพอันนี้เป็นภาพการ์ตูนให้เห็นง่ายเนาะอันนี้คือเหมือนของจริงนะคะเนี่ยก็คือเลือดจากร่างกายไหลมานี่แล้วก็ลงมานี่แล้วก็ไปปอดเรียกว่าพัลโมนารีอาร์เทอรี่กลับมานี่ลงนี่ก็ไปเลี้ยงร่างกายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายเรียกว่าเอออต้าอันนี้คือเหมือนของจริงอันนี้คือเขียนออกมาเป็น2มิติให้จะได้เห็นชัดๆแต่หลักการก็คือจากอย่างนี้แหละเป็นแบบนี้เลยหลักการแบบนี้ว่าถ้าเกิดเป็นของจริงก็จะแบบทับๆกันก็จะดูดีๆว่าอย่างนั้นเนี่ยมานี่เข้าไปปอดใช่ป่ะแล้วกลับมานี่ลงนี่เรียงร่างกายเดี๋ยวค่อยไปเรียนละเอียดอีกทีแล้วก็รูปนี้นะคะจะแสดงให้เห็นความดันของหัวใจในแต่ละส่วนของอันนี้คือหัวใจปกตินะคะปกติก็คือเด็กโตแล้วนะก็คือให้ดูอันนี้คือเข้าคือถ้าจะดูค่าคือแบบเด็กโตแล้วแต่ถ้าเกิดจะดูว่าอันไหนมันเยอะกว่ากันความดันอันไหนมันเยอะกว่ากันก็คือดูได้คือค่าบนก็คือค่าที่หัวใจบีบตัวถ้าค่าล่างซิสโตลิกคือหัวใจบีบตัวนะคะไดแอสโตลิกคือหัวใจคลายตัวเวลาที่เราวัดความดันให้คนไข้จะมีซิสโตลิกกับไดแอสโตลิกจะเทียบจากนี่นะหัวใจห้องล่างซ้าย
ที่ที่ลงไว้เห็นป่ะบอกว่ารูปนี้เปรียบเทียบค่าความดันในหัวใจแต่ละห้องแล้วก็หลอดเลือดคือไม่ต้องจําตัวเลขเพราะว่าแต่ละอายุจะไม่เท่ากันถ้าจะจําก็เป็นเด็กโตเนาะก็คือซิสโตลิกกับไดแอสโตลิกเนี่ยชัดเลยเวลาเราวัดความดันอะความดันหลอดเลือดเห็นป่ะเนี่ยความดันหลอดเลือดเลยความดันหลอดเลือดแดงเวลาหัวใจห้องซ้ายบีบปื๊ดคลายปื๊ดบีบปื๊ดคลายหลอดเลือดในเอออร์ต้าก็จะเท่ากับหลอดกับความดันของเราเลยประมาณใกล้ๆกับความดันของเราอะคือหลอดเลือดในเอออร์ต้าใช่ไหมอ่ะทีนี้ซิสโตลิกก็คือข้างบนเนาะไดแอสโตลิกก็คือข้างล่างซิสโตลิกก็คือบีบไดแอสโตลิกก็คือคลายทีเนี้ยสังเกตแปลว่าห้องที่บีบกับเพชเชอร์แรงดันมันสูงที่สุดก็คือห้องล่างซ้ายใช่ไหมแต่เวลามันคลายอ่ะพอๆกันเลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอ่ะเดี๋ยวค่อยเรียนต่อเอาว่าจำไปแค่นี้ก่อนเนาะก็คือแบบตอนที่บีบอะความดันมันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันบีบความดันเยอะมากแต่เวลาคลายอะมันก็ใกล้ๆใกล้ๆกันอยู่มันก็ไม่ได้ว่าจะความดันเยอะข้างบนคือบีบข้างล่างคือคลายอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนต่อแล้วอันนี้ให้ดูเรื่องการปล่อยกระแสไฟฟ้ากับเทียบกับคลื่นหัวใจอันนี้เป็นคลื่นหัวใจปกติเนาะเวลาที่เราไปตรวจหัวใจอ่ะคือก็จะมีเนี่ยเขาจะทำสีให้ดูว่าถ้าเกิด SA node กระตุ้นห้องหัวใจห้องบนกราฟก็จะขึ้นลงมานี่ก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็กระตุ้นหัวใจห้องล่างก็จะบีบแล้วก็คลายหมดแล้วก็คลายออกอีกทีนึงเป็นทีอันนี้บีบแล้วก็คลายก็มีคลายเล็กๆอีกทีอันนี้คือปกติเขาทำให้เห็นกราฟว่าแบบสีแดงก็คือบีบสีอันนี้ก็คือคลายแต่ว่าไม่ต้องจำขนาดนั้นก็ได้เอาเป็นว่าดูภาพอันนี้คือแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะให้ดูภาพเฉยๆอ่ะแล้วก็รูปนี้จะให้ดูหัวใจทั้งร่างกายเลยนะมันสังเกตเลยว่ามันจะเป็นหลอดเลือดทั้งร่างกายเป็นหลอดเลือดเดียวกันทุกส่วนทุกหลอดเลือดทุกเส้นเลือดในร่างกายเชื่อมต่อกันหมดเนาะไม่มีส่วนไหนที่ขาดออกจากกันนะเส้นเลือดปอดที่มันเปลี่ยนจากสีฟ้าสีเลือดดำเป็นเลือดแดงก็คือไปฟอกที่ปอดที่สีแดงเนี่ยมันคือสีของฮีโมโกลบินหรือสีของออกซิเจนที่เราไปฟอกที่ปอดมันก็เลยเปลี่ยนออกจากสีแดงกว่าเลือดดำก็คือเลือดที่เราเจาะทางข้อพับหรืออะไรอย่างเงี้ยออกมามันจะเป็นออกสีแบบวนๆหน่อยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเลือดแดงก็จะออกแดงในแดงชัดๆเลยก็เวลาที่เราที่เห็นหมอเจาะไปเก็บเลือดเจาะคิดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหลอดเลือดแดงนั่นแหละก็ไปสังเกตดูว่ามันต่างกันไหมก็คือเลือดแดงจะเป็นเลือดที่มีฮีโมโกลบินที่มันมีออกซิเจนสูงอ่ะออกซิเจนมันจะออกสีแดงเอาอย่างเงี้ยกันเนาะรูปนี้ก็ให้ดูว่าแบบเลือดทั้งร่างกายอ่ะเป็นเลือดหลอดเลือดเดียวกันทั้งหมดไม่มีอะไรที่แบบมันไม่ต่อกันอ่ะแค่นี้อ่ะแล้วก็อันนี้ยังไงดีวะสอบอะไรก็ได้ก็คืออันนี้เป็นทบทวนคำศัพท์ในเรื่องของระบบหายใจเนาะเรียนใน Adult ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเรียนแล้วเนาะต้องเรียนแล้วดิหรือเปล่าไม่เป็นไรคือหัวใจอ่ะมันจะไปเชื่อมกับหัวใจอ่ะมันจะไปเชื่อมกับปอดเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะหัวใจที่ทำมันจะมีแบบเลือดไปปอดมากเลือดไปปอดน้อยทำความดันปอดสูงความดันปอดน้อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับปอดมาให้ด้วยเวลาที่เราไปเขียนแพนหรืออะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะเขียนเต็มเขียนยาวไปหมดเขียนภาษาอังกฤษไปเลยทับศัพท์เลยอันนี้ก็คือจะมีไฮโปเซียก็คือห้องออกซิเจนนะคะดิฟเนียหายใจไม่อิ่มหายใจลำบากเวลาที่เราเขียนแพนอ่ะเราก็เอาคำศัพท์นี้ลงไปเขียนได้เลยผู้ป่วยมีภาวะไฮโปเซียเนื่องจากเวนติเลชันแอนด์ดิฟฟิวชันลดลงอะไรเงี้ยก็คือเขียนไปแบบนี้เลยจะได้ไม่ต้องยาวเกินว่างั้นถ้าคลิปเนี่ยหายใจเร็วแบดดี้อันนี้ก็คือหายใจช้าอันนี้หายใจเร็วอันนี้หายใจช้าแอปเนี่ยคือหยุดหายใจเวนติเลชันก็คือการระบายอากาศเวลาปอดหายใจอ่ะต้องมีการระบายอากาศอ่ะจะเรียกว่า ventilation perfusion คือการอะไรวะภาษาไทยกำซาบก็คือเลือดมันไปเลี้ยงที่ร่างกาย
แล้วก็เกิดการกำซับไปยังเนื้อเยื่อต่างๆก็คือ perfusion อันนี้ก็คือทวนเนาะถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ไปหาไปดูเรื่อง respiratory system ระบบทางเดินหายใจอ่ะจะมี3คำนี้ใช้เยอะเป็น dilation diffusion perfusion ก็อันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจนะคะก็จะมีอะไรบ้างมีไฮโปเซียก็คือภาวะพร่องออกซิเจนเนาะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจนจะเรียกว่าไฮโปเซียอาการหายใจลำบากหายใจไม่อิ่มถ้าคลิปเนี่ยก็คือหายใจเร็วแบดดิปเนี่ยก็คือหายใจช้าแอปเนี่ยคือหยุดหายใจ ventilation diffusion perfusion อันนี้ก็จะเกี่ยวกับการระบายอากาศของเวลาเราหายใจเข้าไปหายใจเข้าหายใจออกคือการระบายอากาศใช่ไหมเป็น ventilation perfusion ก็คือการเรียกอะไรเนาะคือการกำซาบเลือดเพื่อไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะส่วน diffusion การแพร่ก็คืออากาศมันแพร่เข้าไปในหลอดเลือดสลับกันระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ก็เรียกว่าการแพร่แล้วก็ perfusion ก็คือไหลไปตามร่างกายต่างๆในส่วนต่างๆแล้วก็กับกำซาบไปสู่กล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้ไปสู่เส้นประสาทกล้ามเนื้อกำซาบเขาเรียกกำซาบเลือดกำซาบเลือดไปใช้งานก็จะเป็นมันจะเรียงตามเนี้ยหายใจแพร่แล้วก็กำซาบไปเรียกไปใช้งานเดี๋ยวเราค่อยเรียนต่อแต่คร่าวๆก็คือประมาณนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่อง TOF เด็กโรคหัวใจพิการชนิดแต่กำเนิดชนิด TOF นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า Tetralogy of Fallot นะตามนี้เลยนะคะจะเป็นเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวนะคะชนิดเขียวคืออะไรเดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนที่จะเข้าเรื่อง TOF นะค่ะเด็กโรคหัวใจพิการชนิดเขียวนะคะก็หมายถึงว่าการที่เลือดดำปนกับเลือดแดงในหัวใจแล้วไปเลี้ยงร่างกายนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเขียวเลือดดำปนกับเลือดแดงแล้วไปเลี้ยงร่างกายทำให้ผู้ป่วยมีอาการเขียวอาการเขียวจริงๆมันจะไม่ออกสีเขียวนะเห็นรูปไหมมันจะออกเป็นสีน้ำเงินสีม่วงมันจะไม่เขียวอะมันจะสีแบบในรูปเนี้ยเห็นไหมมันจะออกแบบนี้นะคะซึ่งอาการเขียวอ่ะเกิดจากว่าเลือดที่มีฮีโมโกลบินสูงอ่ะถ้าเกิดออกซิเจนสูงๆอ่ะจะมีที่อยู่ในฮีโมโกลบินที่เป็นออกซิเจนสูงๆอ่ะมันเป็นมีสีแดงสดเวลาที่ไปเลี้ยงร่างกายมันก็เลยทำให้เป็นสีแดงก็เด็กโรคหัวใจพิการชนิดเขียวนะคะหมายถึงภาวะที่มีความผิดปกติของหัวใจและหรือหลอดเลือดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในครรภ์เนาะตามที่เราเรียนกันใช่ไหมพัฒนาการของหัวใจที่อยู่ในท้องแม่จะอยู่ในไตรมาสแรกช่วงประมาณ 2-8 สัปดาห์เนาะถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติในช่วงนั้นอย่างเช่นแม่เป็นหัดเยอรมันแม่กินเหล้าดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็จะทำให้เดี๋ยวทำให้เด็กนั้นเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนาะค่ะก็สำหรับโรคหัวใจพิการชนิดเขียวนะคะจะพบได้ประมาณร้อยละ15ของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดซึ่งจะพบได้8รายต่อทารกแรกเกิดมีชีพ 1,000 รายนะคะอันนี้เป็นสถิติเนาะทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมก็คือเลือดดำปนกับเลือดแดงแล้วไปเลี้ยงร่างกายทำให้มันเขียวเพราะว่าเลือดแดงที่มีออกซิเจนสูงมีสีแดงเพราะว่าเลือดที่มีออกซิเจนต่ำไปเลี้ยงร่างกายก็เลยทำให้มันเลือดเป็นออกเป็นสีเลือดดำว่าไงเดี๋ยวจะพูดเรื่องเขียวกะจากการดูให้ฟังแป๊บนึงเป็นเรื่องแถมแล้วกันลืมในเด็กแรกเกิดเด็กโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดนะจะมีอาการเขียวไปมือไปเท้าได้ง่ายเนื่องจากการคุมอุณหภูมิยังไม่ดีนะคะเวลาเราดูเด็กเขียวไม่เขียวอ่ะให้ดูจากเซ็นทรัลก็คือจากการเขียวจากศูนย์กลางดีกว่าก็คือจะเขียวได้จากปากลิ้นงงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปบอกข้อมูลนี่นะคะภาวะเขียวอันนี้คือเกิดขึ้นในภาวะปกติเนาะอย่างที่บอกถ้าเกิดเด็กน้อยโดยเฉพาะเด็กทารกหรือว่าเด็กเล็กอ่ะจะมีการควบคุมอุณหภูมิที่ยังไม่ดีจะทำให้มือเขียวได้เห็นไหมถ้าเกิดเขียวเป็นลายหินอ่อนแบบนี้ก็คือเห็นไหมที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเส้นมันเขียวอ่ะมันคือสีของเลือดดำเนาะก็จะมีลักษณะเป็นสีม่วงเป็นลายหินอ่อนอย่างเงี้ยก็คือเกิดจากว่าเวลาที่เด็กน้อยอ่ะสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นทำให้เส้นเลือดฝอยหดตัวทำให้เห็นเส้นเลือดดำขนาดเล็กชัดเจนขึ้นนะคะ
ก็อ่ะพอเอาไปทำให้มือน้องอุ่นอ่ะก็จะหายไปได้เองใช่แต่ก็ควรสังเกตต้องระวังอาจจะเกิดจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะอาจจะทำให้หลอดเลือดหดตัวได้อันนี้ก็เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะดูเรื่องเขียวตามปลายมือปลายเท้าอ่ะมันมีโดยเฉพาะเด็กโดยเฉพาะเด็กน้อยอ่ะมันมีได้ตั้งหลายโรคนะแล้วก็อันนี้ก็คือเขียวปลายหินอ่อนจะเรียกว่านี้นะก็อ่านค่อยออกคิวติสมาโมลาต้าเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเพอริฟอรัลหรือว่าอะโคสไซโนซิสอ่ะก็คือจะเป็นอาการเขียวปลายมือปลายเท้าของเด็กน้อยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เย็นเกินไปเนื่องจากว่าในเด็กน้อยแรกเกิดอ่ะจะยังคุมอุณหภูมิไม่ค่อยดีเนาะถ้าเกิดว่าอากาศเย็นน้องก็จะมือเขียวเท้าเขียวได้เห็นไหมที่บอกเด็กน้อยถ้าเกิดเป็นเด็กน้อยยิ่งเป็นทารกหรือว่าเด็กๆอ่ะถ้าจะดูเขียวไปมือปลายเท้าอ่ะมันเกิดได้ตั้งแต่หลายสาเหตุเนาะอ่ะสรุปเรารู้จักเรื่องเขียวไปมือปลายเท้าแล้วนะแล้วก็เซนทรัลนะคะอันนี้แล้วก็เขียวแบบเซนทรัลใช่ไหมเขียวแบบเซนทรัลก็คือเขียวจากศูนย์กลางเลยแล้วก็จะสังเกตอันนี้มันไม่ใช่อ่ะเขียวจากศูนย์กลางเนี่ยมันจะสังเกตได้จากลิ้นเขียวปากลิ้นปีปากเขียวเพราะว่าเป็นตรงกลางเขาเรียกว่าอะไรตรงกลางกลางคือเขียวทั้งร่างกายว่างั้นก็จะมีอาการลิ้นเขียวปากเขียวเพราะว่ามันจะสังเกตจากลิ้นแล้วก็ปากง่ายๆเพราะว่าเป็นสีชมพูใช่ไหมแล้วก็ในเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอ่ะจะมีอาการนิ้วปุ้มเพราะว่าเกิดจากนิ้วปุ้มเรียกว่าทับบิ้งฟิงเกอร์นะคะก็จะเกิดในผู้ป่วยอายุ 1-2 ปีเนื่องจากว่าพอเลือดมันมาเลี้ยงนิ้วไม่พอใช่ไหมเพราะว่าเด็กเป็นโรคหัวใจอ่ะเลือดฝอยในที่นิ้วอ่ะก็จะขยายตัวทำให้นิ้วอ้วนว่างั้นทับบิ้งฟิงเกอร์ก็คือนิ้วอ้วนนิ้วปุ้มนั่นแหละเพราะว่าหลอดเลือดมันขยายตัวค่ะเนี่ยก็เวลาวัดนะคะเขาจะให้เอานิ้วเห็นไหมองศาของนิ้วปกติจะประมาณ160ตามรูปนี้แต่ว่าพอนิ้วอ้วนนิ้วปุ้มอ่ะก็จะเกิดจากนิ้วองศาของมันก็จะแบบ160-180เวลาเขาวัดดูว่าเด็กนิ้วปุ้มไหมก็คือให้เอานิ้วชี้2นิ้วอ่ะมาชนกันนิ้วชี้2นิ้วนิ้วชี้ปลายนิ้วชี้2นิ้วที่มีเล็บอ่ะตรงเล็บตรงองศาตรงเนี้ยเห็นไหมถ้าเกิดว่ามา180แล้วเอาตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยของ2นิ้วอะมาชนกันอะก็จะไม่มีรูใช่ป่ะเพราะว่ามันตรงอันชนกันก็จะไม่เห็นรูเล็กๆแต่ถ้าเป็นคนปกติมันมีองศาตรงนี้เห็นไหมเวลาเอานิ้ว2นิ้วมาชนกันอะก็จะเห็นรูตรงเนี้ยเล็กๆก็แสดงว่านิ้วไม่ปุ้มถ้านิ้วปุ้มก็จะไม่เห็นรูเล็กๆตรงช่องนี้แล้วถ้าเกิดว่าเอา2นิ้วมาชนกันนะแล้วก็อาการเขียวในเด็กที่เป็นโรคหัวใจส่วนมากอะจะถ้าเกิดเราไปสังเกตจากการมองอ่ะบางทีก็จะทำให้เห็นได้ช้าเนอะเพราะว่าเด็กเขียวในปกติอ่ะจะเห็นออกซิเจนเซตลดลงต่ำกว่า 85% นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องตัวแปรความเข้มข้นของเลือดภาวะซีดอีกนะคะก็จะทำให้เห็นได้ช้าการที่เราจะไปดูเขียวจากร่างกายแบบการมองอย่างเดียวอ่ะมันจะทำให้เราสังเกตได้ช้าอันนี้เดี๋ยวแถมให้มาจากในเว็บอยู่ไหนแล้ววะแป๊บนึงค่ะเนี่ยฮีโมโกลบินอาจจะบอกอีกก่อนนะฮีโมโกลบินในเด็กทารกจากประมาณ17-18-20นะในเด็กทารกจะมีความเข้มข้นของเลือดสูงกว่าผู้ใหญ่นะคะในทารกจะประมาณฮีโมโกลบินประมาณ17-20ฮีโมโตคิต50-60เนาะแล้วก็จะลดลงตามอายุนะคะทีเนี้ยเราถ้าเกิดว่าเราไปดูถ้าอยากจะดูอยากจะเห็นด้วยตาว่าเด็กเขียวไม่เขียวอ่ะมันจะขึ้นอยู่กับฮีโมโกลบินด้วยนะเห็นปะอันนี้มันก็จะต้องใช้สูตรนี้นะเนี่ยตามกราฟนี้นะคะอันนี้เป็นของเว็บนี้ของคุณมานะคะอ่ะเนี่ยก็คือฮีโมโกลบินของเด็กปกติอ่ะก็คือประมาณ20แล้วกันนะคิดง่ายๆเนี่ย20ฮีโมโกลบิน20แล้วใช้สูตรนี้เห็นไหมฮีโมโกลบินลบ3หารฮีโมโกลบินคูณ100ปกติจะเห็นเขียวในเด็กที่มีฮีโมโตคิตเลือดปกติไม่ซีดไม่ข้นเลือดปกติไม่ซีดไม่ข้นอ่ะจะประมาณ 85% แต่ถ้าเกิดเด็กมีภาวะซีดถ้าเด็กมีฮีโมโกลบินแค่10เนี้ยการที่เราจะเห็นว่าเขียวไม่เขียวอ่ะต้องออกซิเจนเซตต่ำกว่า70ถึงจะสามารถเห็นเขียวด้วยการมองมันก็จะแบบถ้าเราจะดูเขียวไม่เขียวจากการ
จากสายตาอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นเด็กเขียวได้ช้าบางทีต้องนู่นอ่ะเซตถ้าเกิดเด็กรีดมากๆนะต้องเซต50ถึงจะเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช่ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าการเขียวด้วยการมองจะเทียบกับออกซิเจนเซตอ่ะมันไม่ได้เนาะเดี๋ยวต่อไปจบเรื่องเขียวแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วเนาะสีการที่เราจะมองเห็นว่าเด็กเขียวหรือไม่เขียวสรุปให้ฟังเนาะการที่เราจะเห็นว่าเด็กเขียวหรือไม่เขียวอ่ะเกิดจากการที่เลือดดำของร่างกายไปปนกับเลือดแดงแล้วไปเลี้ยงร่างกายสีของที่มันเขียวเนี่ยก็คือเป็นสีของเลือดดำเนาะถ้าปกติสีของเลือดแดงอ่ะมันจะเป็นสีฮีโมโกลบินซึ่งมีสีของออกซิเจนสูงสีของเลือดที่มีออกซิเจนสูงมันจะเป็นสีแดงใช่ป่ะทำให้ร่างกายอ่ะมันจะเป็นออกสีแดงแต่ถ้าเลือดดำไปปนกับเลือดแดงแล้วไปเลี้ยงร่างกายมันก็เลยทำให้เห็นเป็นสีดำเพราะว่ามันสีของเลือดดำนั่นเองนะก็จะมีแบบ peripheral หรือว่า acrocyanocyte ก็จะเป็นเขียวตามไปมือไปเท้าเกิดได้ตั้งถ้าเป็นเด็กทารกหรือว่าเด็กเล็กจะเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ว่าถ้าเป็น central cyanocyte ก็คือเขียวทั้งตัวจะสามารถสังเกตได้จากปากลิ้นจะสังเกตง่ายเพราะว่ามันจะเป็นสีออกชมพูใช่ไหมพอเขียวเป็นสีบูบูสีม่วงก็จะเห็นได้ง่ายเนาะจะเกิดในโรคเด็กโรคหัวใจพิการชนิดเขียวนะคะต่อเรื่องแรกที่เราจะเรียนของเด็กหัวใจพิการชนิดเขียวก็คือ TOF นะคะรูปนี้เป็นรูปการ์ตูนเดี๋ยวมาอธิบายฟังอีกรอบนึงTOF นะคะก็คือเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวจากการที่มีเลือดลัดจากหัวใจด้านขวาไปด้านซ้ายเนาะแล้วก็เป็นชนิดที่เลือดไปปอดน้อยนะคะเป็นชนิดเลือดไปปอดน้อยพบได้ประมาณร้อยละ 5-10% ของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดทั้งหมดจัดว่าเป็นชนิดเขียวที่พบบ่อยที่สุดนะคะชนิดเขียวที่พบบ่อยที่สุดนี่นะเป็นรูปนี้อ่ะเผื่อใครยังดูหัวใจไม่ออกเดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อนเนาะตรงนี้ก็คือเส้นเลือดที่มาจากร่างกายนะสองอันนี้กับอันนี้เป็นเส้นเลือดที่มาจากร่างกายเป็นเลือดดำไหลมาสู่บนขวาไรเอเทียมนี่คือบนขวาเนาะเนี่ยตรงนี้คือบนขวานะคะตุ้ง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 แล้วก็ไหลมาผ่านลิ้นหัวใจลงมาล่างขวาล่างขวาก็คือตรงนี้แล้วก็ไหลไปปอดนี่นะสองข้างตรงนี้นะตรงนี้กับตรงนี้ไปปอดเสร็จก็คือกลับมาตรงนี้แล้วก็ด้านหลังข้างในมองไม่เห็นก็จะมีอีกนะกลับมาจากปอดสองข้างตรงนี้มาเลฟเอเทียมก็คือบนซ้ายแล้วก็ไหลปื้ดลงมาล่างซ้ายแล้วก็ไหลนี่เข้านี่นะปื้ดไปเลี้ยงร่างกายอันแรกจะไปเลี้ยงหัวอันต่อมาก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนี่คือปกตินะที่ชี้ทำให้ดูเผื่อว่าดูรูปหัวใจแล้วมันดูยากอ่ะโอเคนี่ทวนแล้วเนาะเพราะว่าเราเรียนอินโทรไปแล้วอ่ะต่ออันเรียนอินโทรก็คือเรียนไอ้ตอนที่ก่อนเรียนเมื่อกี้ใช่ไหมเรียนไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้พยาธิสภาพของโรคหัวใจ TOF นะคะมีคลิปอยู่เนาะเดี๋ยวอธิบายฟังก่อนแล้วค่อยดูคลิปจะเป็นความผิดปกติทั้งหมด4แบบนะคะดูตามรูปนี้เลย1ก็คือทางออกของหลอดเลือดไปปอดตีบนะคะเรียกว่า pulmonary valve stenosis ทางออกของหลอดเลือดที่ไปปอดตีบทางออกของเลือดที่ไปปอดตีบดีกว่าทางออกของหลอดเลือดที่ไปปอดตีบ2ก็คือมีรูรั่วขนาดใหญ่ที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างขนาดใหญ่นะรูรั่วขนาดใหญ่มี BSD ขนาดใหญ่รูรั่วขนาดใหญ่ที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างขวากับห้องล่างซ้ายตรงนี้จะขนาดใหญ่นะคะแล้วก็3มีเอออต้าคือหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจที่ไปเลี้ยงร่างกายนะคะคือหลอดเลือดนี้นะหลอดเลือดโค้งๆเนี่ยนะหลอดเลือดโค้งๆก็หลอดเลือดเนี้ยเอออต้าเนี่ยที่ไปเลี้ยงร่างกายอ่ะมันจะคล่อมระหว่างห้องก็คืออยู่ตรงกลาง
ู่ตรง VSD เลยอยู่ตรง VSD เลยอยู่จะค่อมระหว่างห้องล่างขวากับห้องล่างซ้ายนี่นะแล้วก็สีก็คือผนังกั้นหัวใจห้องล่างขวาหนา4อย่างเลยเนาะสรุปมีทั้งหมด4อย่างอ่ะเดี๋ยวดูรูปรูปนี้อาจจะเห็นไม่ชัดรูปเมื่อกี้เห็นชัดเนี่ยรูปนี้เห็นปะก็คือมี VSD ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่คืออะไรคะขนาดใหญ่ถ้าใครอยากดูละเอียดก็คือไปเรียนวิดีโอเรื่อง VSD นู่นขนาดใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งของหลอดเลือดเอออต้าเออถูกละขนาดคือมันรูใหญ่ว่างั้นมันรูใหญ่อะรูผนังกั้นอะมันรั่วใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดที่ไปเลี้ยงแต่ว่าเห็นไหมถูกแต่รูปนี้มันใหญ่มากเลยนะมันต้องถ้าเทียบกับช่องที่มันแค่เนี้ยอันเนี้ยคือแบบหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายมันอันแค่เนี้ยแต่นี้รูใหญ่กว่าขนาดของเอออต้าที่ไปเลี้ยงร่างกายอันหนึ่งก็คือ VSD ขนาดใหญ่สองก็คือทางออกของหลอดเลือดที่พาเลือดไปปอดตีบที่จะไปเลือดพาเลือดไปปอดตีบเทียบกับอันนี้มันอันเล็กนิดเดียวแล้วก็สามก็คือปกติมันทำอันนี้แต่ผนังอันนี้หนามากเลยผนังหัวใจห้องล่างขวาหนาเนาะแล้วก็สี่ก็คือหลอดเลือดแดงอันโค้งๆอันนี้มันค่อมอยู่ระหว่างสองห้องก็คืออยู่ตรง VSD อ่ะเดี๋ยวดูรูปการ์ตูนจะได้จำได้อันนี้รองเท้าบูทก็คือเวลาไปเอ็กซเรย์ของเด็กหัวใจ TOF อ่ะเอ็กผลภาพเอ็กซเรย์จะเป็นรองเท้าบูทเนาะเขาทำให้แบบว่ามันจำง่ายก็คือรองเท้าเห็นภาพเป็นรองเท้าบูทแล้วก็อันนี้ก็มีคนเล่นสไลเดอร์ไอ้ตรงสไลเดอร์ก็คือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายอ่ะมันครอบระหว่างสองห้องใช่ไหมมันก็ไหลลงมาตรงรูนี้แล้วก็มีรูเปิด VSD ขนาดใหญ่ก็ไหลเหมือนกับคนเล่นสไลเดอร์แล้วก็ต้องจับใช่ไหมต้องจับทีเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยกลายเป็นว่ารูเปิดของหลอดเลือดที่จะพาเลือดไปปอดตีบผนังหัวใจห้องขวาหนามีรูรั่วระหว่างผนังกั้นหัวใจห้องล่างขวากับห้องล่างซ้ายขนาดใหญ่มี4อย่างเนาะเดี๋ยวไปดูคลิปเป็นยังไงวะจำไม่ได้เลยขอบคุณคลิปวิดีโอนะคะTOF ก็คือมีความผิดปกติของ4อย่างบอกไปแล้วเนาะอะไรออกเลยอันนี้เป็นภาพ3มิติเขาให้ดูเนาะก็คือมีรูรั่วอันนี้เผื่อใครไม่เก็ทอันนี้เป็นหัวใจห้องบนขวานะคะอันนี้ค่ะแล้วก็อันที่มองไม่เห็นเป็นหัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายอันนี้หัวใจห้องล่างขวาก็คือจะมีรูเปิดตรงนี้ขนาดใหญ่ตามรูปการ์ตูนเมื่อกี้เนาะเนี่ยเลือดก็จะแบบไหลแวบผ่านรูไปเลี้ยงร่างกายไปปอดด้วยเด็กที่เป็น TOF ดีก็คือมีหลอดเลือดที่ไปปอดตีบเห็นไหมคะมันตีบเลือดแทนที่จะมาทางนี้เลือดมันก็ไปทางนี้ไม่นำก็ไหลก็ตามหลักปกติอะถ้าเกิดทางไหนที่มันเดินคิดถึงเวลาน้ำไหลอะทางไหนที่น้ำมันไหลง่ายกว่าน้ำก็จะไหลไปทางนั้นอะทางไหนที่ไหลน้ำไหลยากมันก็ไม่ไปไงความดันมันสูงว่างั้นเด็กน้อยก็เลยมีอาการเขียวเห็นไหมก็คือเลือดแทนที่จะไปปอดอุ้ยนี่ค่ะเลือดแทนที่จะไปเลือดแทนที่จะไปเลี้ยงไปฟอกที่ปอดมันก็ไปร่างกายเพราะว่ามันรูเอวต้ามันรูรั่วตรงระหว่างผนังกั้นสองอันมันใหญ่ใช่ไหมมันก็ไปทางนี้จ้าก็ทางนี้มันใหญ่มันก็ไปทางนี้แล้วก็ไปเลี้ยงร่างกายทำให้เด็กเขียวใช่ต่อไปเป็นการรักษาแล้วเดี๋ยวค่อยดูต่ออ่ะโอเคคร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูต่อโอเ
อาการและการแสดงนะคะ TOF จะมีอาการเขียวทั่วตัวเนาะเขียวทั่วตัวคือ central cyanosis เนาะถ้าเขียวทั่วตัวจะเรียกว่า central cyanosis ก็จะเห็นเนี่ยเด็กน้อยก็จะมีอาการเขียวอาการเขียวจริงเห็นไหมมันจะสีออกน้ำเงินม่วงนั่นเป็นสีของเลือดดำอ่ะเป็นสีของเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจะเป็นสีเนี่ยก็จะมีอาการเขียวทั่วตัวนิ้วเขียวปากเขียวลิ้นเขียวเนี่ยอายุที่เริ่มเขียวก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของรอยตีบเนาะมักจะพบปกตินะคะจะพบในช่วงเด็กช่วงอายุ 3-6 เดือนแต่ก็อาจจะพบได้ก่อนนี้นะถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการผิดปกติอย่างเช่นติดเชื้อหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนก็คือเป็นหวัดอะไรเงี้ยก็จะเห็นเร็วขึ้นว่างั้นก็อาการและการแสดงนะคะน้องก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายมีเนื่องจากออกซิเจนในเลือดต่ำใช่ไหมเวลาเล่นก็ต้องหยุดพักแล้วก็นั่งยองๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวสอนเรื่องนั่งยองๆอีกทีนึงเดี๋ยวสอนละเอียดอีกทีนึงเรื่องนั่งยองคือถ้าเป็น TOF จะสามารถรักปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วกันเนาะช่วยเหลือเบื้องต้นในการให้เด็กนั่งยองๆนะเดี๋ยวค่อยสอนทีนึงนอกจากนี้ในเด็กเล็กจะพบพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นความนั่งยืนเดินช้านะคะเพราะว่าน้องอาจจะเหนื่อยง่ายก็เลยทำให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยแต่ไม่มีผลต่อสติปัญญานะสรุปก็คือน้องเขาเหนื่อยอ่ะเขาไม่ค่อยอยากจะทำอะไรไม่อยากจะลุกเดินไม่อยากจะวิ่งอะไรเงี้ยทำให้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ช้าแล้วก็การเจริญเติบโตช้าไม่สมวัยเนาะแล้วก็นี่ไงที่เราบอกเมื่อกี้เรื่องนิ้วปุ่มใช่ไหมอันนี้คือปุ่มมากเลยเนาะเนี่ยปกติคนปกติเวลาเอานิ้ว2นิ้วมาชนกันน่ะก็จะเห็นรูตรงกลางแต่ถ้านิ้วอ้วนโดยเฉพาะถ้าอ้วนมากๆก็จะเป็นไงรูตรงกลางก็จะไม่มีก็จะเห็นไหมก็จะไม่เห็นรูตรงกลางก็คือนิ้วอ้วนอ่ะก็นิ้วนี้อ้วนมากเลยก็คือจะเป็นนี่คือปกตินี่คือนิ้วอ้วนแล้วกันเนาะนี่คือปกตินี่คือนิ้วอ้วนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนิ้วอ้วนหรือว่านิ้วปุ่มเนี่ยก็คือเกิดจากว่าเส้นพอเลือดมันไปเลี้ยงนิ้วไม่เพียงพอเนื่องจากติดเป็นโรคหัวใจใช่ไหมเส้นเลือดก็เลยขยายออกพอเส้นเลือดขยายออกนิ้วก็เลยใหญ่ขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะต่อนะคะนี่ที่เราจะบอกเรื่องนั่งยองๆใช่ไหมนั่งยองๆจะสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนของข้อที่1คือภาวะเลือดภาวะสมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยงชั่วคราวหรือว่าอะน็อกซิกสเปลเนาะมีคลิปอยู่ใช่ไหมอ่ะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของ TOF นะคะก็จะเกิดจากการที่ว่าเลือดมันไปปอดน้อยใช่ไหมแล้วก็ร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอทีนี้ถ้าเกิดว่าปกติเลือดมันก็ยังไปพอไปปอดได้มั่งอ่ะแต่พอเกิดภาวะนี้เลือดมันไม่ได้ไปปอดเลยอ่ะไปเลี้ยงร่างกายหมดเลยกลายเป็นว่าเลือดดำล้วนไปเลี้ยงร่างกายก็อาจจะทำให้เกิดภาวะขาดสมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยงชั่วคราวเนาะก็จะเป็นอาการภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถ้าสาเหตุก็เกิดจากร้องไห้มากออกกำลังกายจนความดันปอดสูงก็ที่บอกเนาะก็คือเลือดดำมันไปเลี้ยงร่างกายหมด 100% เลยไม่ไปปอดเลยก็ทำให้ผู้ป่วยจะมีอาการกั้นหายใจสมองขาดออกซิเจนได้เนาะทำแล้วก็ร่างกายเป็นกดหายใจหอบลึกถ้าเกิดไม่ได้รับการแก้ไขผู้ป่วยก็จะหมดสติชักแล้วก็ตายได้นั่นนี่อันตรายซึ่งสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้นะคะโดยการนั่งยองๆนี่แหละนี่เนาะทีนี้จะอธิบายกลไกให้ฟังกันเดี๋ยวจะอธิบายกลไกการเกิดสเปลนะคะเห็นไหมถ้าดูจากหน้านี้สเปลมันมีตั้งหลายชื่อเลยเทสสเปลไฮปอกซิกสเปลอะไรก็แล้วแต่ที่ตามด้วยสเปลมันคืออันเดียวกันนะคะก็เกิดจากว่าเวลาที่น้องเครียดเวลาที่น้องร้องไห้เวลาที่น้องเบ่งทายอุจจาระมันก็จะเกิดการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกใช่ไหมคะซึ่งจะไปกระตุ้นอีพิเนฟรินอีกทีนึงทำให้หัวใจทำงานเร็วทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้นแล้วก็เส้นหลอดเลือดทั่วร่างกายหด
ตัวใช่ไหมก็ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นพอความดันโลหิตสูงขึ้นเลือดก็ไหลกลับหัวใจเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าหลอดทางเข้าหลอดเลือดปอดมันหดเกร็งเลือดก็ไปปอดไม่ได้ก็ไปร่างกายใช่ไหมพอไปร่างกายทีเนี้ยร่างกายก็จะขาดออกซิเจนก็จะมีกลไกร่างกายกระตุ้นให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายขยายตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายอย่างเพียงพอแต่ว่าเลือดไปปอดไม่ได้เป็นยังไงก็ยังขาดออกซิเจนอยู่ดีแล้วก็แรงต้านทานของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายมันก็ต่ำลงใช่ไหมเพราะว่าหลอดเลือดมันขยายแล้วก็พอต่ำลงมากๆค่าออกซิเจนในเลือดก็ลดลงก็เกิดเมตาบอลิกอะซิโดซิสก็จะกระตุ้นกลไกให้ร่างกายเกิดการหายใจหอบลึกเพื่อที่จะเอาขับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกใช่ไหมคะทีนี้มันไม่ได้รับการแก้ไขผู้ป่วยก็ยังเลือดเป็นยังไปปอดไม่ได้ผู้ป่วยก็กระสับกระส่ายเขียวมากขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นถือถ้าเกิดว่ายังมีอาการอย่างเงี้ยแล้วไม่หายไปภายใน 1-5 นาทีอะน้องอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยเนอะเพราะว่ามันยังไงคะเลือดเป็นไปปอดไม่ได้เลยใช่ไหมคะถ้าร่างกายขาดออกซิเจนสมองขาดออกซิเจนได้แค่4นาทีใช่ป่ะก็คือจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะอ้าวทีนี้เราก็จะมาดูวิธีแก้กันนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะอันดับแรกเราก็ต้องให้น้องหยุดพักก่อนถ้าน้องร้องไห้อยู่น้องเล่นถ้าเป็นเด็กโตก็วิ่งเล่นมากหรืออะไรกันแล้วแต่เราก็จะต้องให้น้องหยุดพักให้น้องเงียบก่อนเนาะเราก็จะได้ทำการช่วยเหลือต่อไปได้นะคะก็ถ้าเป็นเด็กโตนะก็ให้นั่งสควอตติ้งสควอตติ้งก็คือนั่งยองๆนะคะส่วนถ้าเป็นเด็กเล็กก็ให้คุณแม่หรือผู้ดูแลเนี่ยจับให้ขาสองข้างชิดอกทีเนี้ยจะถามต่อไปว่าขาชิดอกหรือว่านั่งยองๆเนี่ยมันจะช่วยให้น้องหายจากอาการอน็อกซิกสเปลได้ยังไงเนาะเราก็ต้องมาดูกันนะคะเราเรียนไปแล้วเนอะว่าหลอดเลือดทั้งร่างกายเป็นหลอดเลือดเดียวกันทั้งหมดนะคะโรค TOF ก็คือเกิดจากหลอดเลือดที่ไปปอดทางออกของหลอดเลือดที่ไปปอดตีบแล้วก็มีรูรั่วของหัวใจห้องล่าง2ห้องหรือว่า VSD ขนาดใหญ่เนาะทีนี้ถ้าเกิดเรายู่หลอดเลือด2ด้านนะคะตามลูกศรก็คือบีบหลอดเลือดทั้ง2ด้านใช่ไหมก็ทำให้ยังไงคะแรงต้านของหลอดเลือดแดงฝั่งหลอดเลือดแดงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมเลือดก็ไหลไปทางไหลไปเลี้ยงร่างกายได้ยากขึ้นประกอบกับเลือดที่จะกลับเข้าสู่หัวใจมันก็ลดลงใช่ไหมคะเพราะว่าเราบีบหลอดเลือดทั้งสองด้านมันจะทำให้อะไรหนึ่งก็คือเลือดกลับสู่หัวใจได้ลดลงใช่ไหมเพราะว่าเราบีบหลอดเลือดฝั่งหลอดเลือดดำแล้วก็เลือดไปเลี้ยงส่งผลให้หัวใจเต้นช้าลงแล้วก็เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ยากขึ้นคือมีแรงต้านฝั่งเลือดแดงมากขึ้นเพราะว่าเราบีบหลอดเลือดฝั่งหลอดเลือดแดงใช่ไหมคะถ้าก็เลยส่งผลให้เลือดอะไปปอดได้เพิ่มมากขึ้นเนาะเข้าใจอยู่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะก็คือพอเราบีบหลอดเลือดทั้งสองด้านก็คือพาน้องนั่งยองๆหรือ knee chest position ใช่ไหมก็คือบีบหลอดเลือดสองด้านฝั่งเลือดดำเลือดก็กลับสู่หัวใจลดลงใช่ไหมคะส่งผลให้หัวใจเต้นช้าลงทีนี้พอฝั่งเลือดแดงเกิดแรงต้านทานฝั่งหลอดเลือดแดงเพิ่มขึ้นถูกปะเพราะว่าเราบีบหลอดเลือดเลือดก็ไปพอบีบมันก็ไปเลี้ยงร่างกายได้ยากขึ้นใช่ไหมก็เลยทำให้เลือดอะไปเลี้ยงปอดได้เพิ่มเลือดไปจะไปเลี้ยงปอดเลือดไปปอดได้เพิ่มขึ้นถูกปะแล้วก็ประกอบกับว่าการขุดเกร็งของทางออกของหลอดเลือดที่ไปปอดก็คือลดลงแล้วเพราะว่าเราสงบอาการของน้องไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าน้องร้องไห้น้องกระสับกระส่ายก็คือต้องปลอบให้หยุดก่อนเนาะโอเคค่ะภาวะเลือดข้นมากกว่าปกติหรือว่าโพลีไซทีเมียจะตรวจพบค่าฮีมาโตคิตมากกว่า 60% ก็อย่างที่บอกนะเด็กทารกค่าฮีมาโตคิตปกติก็คือประมาณ 50-60 ก็จะลดลงตามอายุนะคะถ้ามากกว่า 65% อาจจะเกิดลิ่มเลือดในสมองเนาะถ้าเลือดข้นมากๆจะทำให้เกิดลิ่มเลือดในสมองเกิดจากเลือดที่มีออกซิเจนลดลงใช่ป่ะก็คือเลือดมันขาดออกซิเจนอะร่างกายเราก็จะกระตุ้นอย่างนี้กันไม่ต้องเยอะไปก็คือแบบว่าพอร่างกายเราขาดออกซิเจนมากๆอ่ะมันก็จะกระตุ้นให้สร้างเม็ดเลือดจากไขสันหลังเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะ
พาเอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเป็นกลไกการทำงานของร่างกายเพื่อที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆให้เพียงพอโดยเฉพาะสมองก็ถ้าเกิดเลือดข้นมากๆก็จะทำให้เกิดริ่มเลือดในสมองได้อันตรายนะคะนี่เป็นภาวะแทรกซ้อนเนาะต่อนะคะภาวะเลือดสมองขาดเลือดไปเลี้ยงก็คือมักจะพบในเด็กเล็กโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า2ปีที่มีอาการเขียวมากเลือดข้นมากก็จะหรือว่าขาดน้ำรุนแรงเนาะเกิดจากความเป็นว่าเขียวมากแล้วก็เลือดข้นมากนะคะหรือเลือดจางมากจากซีก็ได้นะเด็กก็จะผู้ป่วยจะมีอาการเขียนขาอ่อนแรงชักด้านตรงข้ามกับสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยงอาการจะหายอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเช่นให้ออกซิเจนเอาเม็ดเลือดแดงออกหรือให้เลือดการแก้ไขภาวะขาดน้ำสมองบวมสรุปก็คือสมองขาดเลือดไปเลี้ยงอะเกิดได้จากหลายสาเหตุก็อาจจะเกิดจากเขียวมากเลือดข้นมากหรือว่าซีดมากผู้ป่วยก็จะมีอาการแขนขาอ่อนแรงด้านตรงข้ามกับสมองเนาะถ้าเกิดเราเรียนเรื่องสมองมาแล้วใช่ปะเรียนเรื่องระบบประสาทไปแล้วก็คือสมองข้างซ้ายควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อด้านขวาสมองด้านขวาควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและก็ร่างกายด้านซ้ายหนูก็คือถ้าเกิดว่าสมองส่วนไหนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงฝั่งตรงข้ามก็จะมีอาการเนาะค่ะวิธีแก้ไขก็ให้ออกซิเจนหรือเลือดแดงออกให้เลือดหรือว่าแก้ไขภาวะขาดน้ำสมองบวมอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยได้เนาะแล้วก็ภาวะฝีในสมองหรือว่าเบนแอบซีดก็คือเกิดจากเลือดดำบางส่วนที่มีเชื้อโรคใช่ป่ะแล้วมันไม่ได้ผ่านการกรองแล้วก็ฟอกที่ปอดก็ปกติเวลาเลือดไปฟอกที่ปอดก็จะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อในเลือดหรืออะไรเงี้ยจากในที่ปอดด้วยนะทีเนี้ยก็คือเป็นภูมิคุ้มกันของที่ปอดอ่ะถ้าเกิดว่าเชื้อโรคอ่ะมันไม่ได้ผ่านการกรองแล้วก็ฟอกที่ปอดใช่ป่ะทำให้เชื้อโรคมันไหลไปเลี้ยงร่างกายเลยทีเนี้ยก็จะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วเชื้อโรคที่ติดอยู่ในกระแสเลือดก็จะไหลไปที่สมองได้แล้วก็ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในสมองนะคะก็จะพบในผู้ป่วยที่มีอายุ4ปีขึ้นไปที่มีฟันผุร่วมด้วยนะคะ5ก็คือการติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจเกิดจากความดันเลือดที่พุ่งแรงอันนี้ก็จะเหมือนกับอันนี้จะเหมือนกับคล้ายๆกับที่ชนิดไม่เขียวเนาะหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวก็คือเลือดในห้องหัวใจมันแรงไงพอแรงมากๆก็เลยทำให้เกิดแผลคือปกติมันอาจจะต้องรับเลือดแค่4ส่วนแต่พอมันมารับเลือดแบกโหลดอะความดันมันก็พุ่งแรงก็เลยทำให้เกิดแผลแล้วก็ติดเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดทางบาดแผลแล้วก็เกิดการติดเชื้อในหัวใจนะคะเอาหมดแล้วสรุปนะมันจะภาวะแทรกซ้อนจาก TOF มีทั้งหมด5อย่างซึ่งหลักๆเลยที่จะเป็นในโลกนี้แน่ๆก็คืออะน็อกซิกสเปลเนาะอะน็อกซิกสเปลสามารถหายได้เองโดยการจับขาชิดอกสำหรับเด็กเล็กแล้วก็นั่งยองๆสำหรับเด็กโตเนาะจะเรียกถ้านั่งยองๆจะเรียกว่าสควอตติ้งถ้าจับขาชิดอกก็จะเรียกมีเชดโพซิชันนะคะเด็กน้อยก็จะสามารถหายจากอาการน็อกซิกสเปลได้เองไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงภายใน 1-5 นาทีอะไรอย่างเงี้ยต้องรีบพามาโรงพยาบาลเนาะถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อันตรายเนาะนี้ค่ะแล้วก็2คือภาวะเลือดข้นเด็กน้อยปกติทารกจะมีฮีโมโกลบินประมาณ 17-20 ฮีโมโตคินประมาณ 50-60 ถ้ามากกว่า60ก็จะเกิดอาการเลือดข้นได้เลือดข้นก็คือเกิดจากพอร่างกายเราอะมีออกซิเจนที่ไม่เพียงพอมันก็ไปกระตุ้นไขสันหลังให้ผลิตเม็ดเลือดออกมาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้พาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเนาะก็เลยทำให้เลือดข้นอันนี้เป็นกลไกปกติของร่างกายค่ะก็สมองขับเลือดไปเลี้ยงก็จะพบในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า2ปีส่วนมากก็เกิดจากพอเลือดข้นมากๆแล้วก็ซีดมากๆหรืออะไรเงี้ยก็เลยทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะก็อาการจะหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีนะก็อย่างเช่นให้ออกซิเจนหรือเอาเม็ดเลือดแดงออกให้เลือดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็4ก็คือภาวะฝีในสมองจะเกิดในผู้ป่วยที่แบบว่าฟันผุอะไรเงี้ยก็คือพอเชื้อโรคที่มันอยู่ในฟันอ่ะมันไหลไปตามกระแสเลือดแล้วก็ไม่ได้ไปฟอกที่ปอดใช่ไหมก็เลยทำให้มันไหลไปที่สมองพูดถูกใช่ไหม ก็คือเชื้อโรคที่อยู่ในฟันมันไหลเข้าไปในกระแสเลือดแล้วปกติก็จะไปฟอกที่
เลือดนั้นอะจะไปฟอกที่ปอดแล้วก็ทำลายเชื้อโรคที่ปอดแต่ทีเนี้ยเลือดของเด็กที่เป็น TOF อะมันไม่ได้ไหลไปฟอกแล้วก็ทำลายเชื้อโรคที่ปอดก็เลยทำให้ขึ้นไปที่สมองเกิดการติดเชื้อในสมองนะแล้วก็สุดท้ายก็คือติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจก็คือเกิดจากอาการคล้ายๆกับโรคหัวใจชนิดไม่เขียวก็คือเลือดในเพชเชอร์หรือความดันในปอดในหัวใจมันเยอะพอเยอะๆๆเลือดความดันเลือดที่พุ่งแรงในหัวใจก็เลยทำให้เกิดแผลประมาณนี้มี5อย่างเดี๋ยวเราจะต้องไปเขียนข้อวินิจฉัยเนาะอ่ะพี่ป่ะนะคะค่ะการวินิจฉัยเห็นไหมก็อย่างที่บอกก็คือภาพทรงอกจะพบเป็นภาพรองเท้าบูทเนาะตามรูปการ์ตูนที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยก็จะพบหัวใจห้องขวาร่างโตมีลักษณะคล้ายรองเท้าบูทคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็คือการตรวจ EKG นะคะที่เป็นการตรวจ12หลีดตอนที่เราขึ้นวอร์ดกันเนาะอ่ะก็จะพบหัวใจห้องขวาล่างโต Echo รู้จักกันไหมคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก็คือการตรวจ Echo Cardiogram นะคะถ้าอยากรู้ละเอียดให้ไปดูในคลิป VSD นะคะจะได้ลงคลิปที่เขาทำมาให้ดูด้วยการตรวจพิเศษก็จะพบ VSD ใหญ่อาจจะพบเป็น TOF แล้วนะจะเป็นอาการของ TOF นะคะโอเคไม่เป็นไรจะเป็นของหมอเขาเนาะแล้วก็ดูแค่คร่าวๆพอว่าเอ็กซเรย์จะเจอบำรุงเท้าบูทเนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษของโรคนี้เลยค่ะต่อนะคะการรักษากรณีเกิดอน็อกซิกสเปลที่เราพูดไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือ initiate position ก็คือจะเป็นการลดอันนี้พูดไปหลายรอบแล้วเนาะเป็นการลดปริมาณเลือดดำกลับเข้าสู่หัวใจแล้วก็เพิ่มแรงต้านการไหลของหลอดเลือดในระบบไหลเวียนนะคะก็คือการที่เราแบบยู่เลือดเส้นเลือดทั้งสองเส้นนะทั้งเส้นเลือดดำแล้วก็เส้นเลือดแดงมันก็จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงที่ปอดไปฟอกที่ปอดเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าไอ้เลือดที่จะไหลไปเลี้ยงร่างกายอะความเขาเรียกว่าอะไรความดันมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันไหลไปยากขึ้นว่างั้นอะก็จะไปพูดถูกใช่ไหมคือเลือดจากเลือดแดงที่ไปเลี้ยงร่างกายเลือดที่ไปเลี้ยงทางเอลต้ามันไหลไปยากขึ้นอ่ะมันก็ไหลไปที่ปอดแล้วก็ไปฟอกที่ปอดก่อนก็ให้ออกซิเจน 100% เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของก็คือพอนีเชตโพซิชันแล้วก็ให้ออกซิเจน 100% เนาะก็จะทำให้จะทำให้ร่างกายอ่ะได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเด็กร้องกระสับกระส่ายงอแงดิ้นมากๆหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะให้ยามอร์ฟีนแล้วก็ให้สาดน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในหลอดเลือดแล้วก็ทำให้เลือดไปปอดเพิ่มขึ้นถ้าเลือดเป็นกรดมากๆอย่างเช่นบอกที่เป็นเมตาบอลิกอะซิโตซิสก็อาจจะให้ด่างเนาะ NaCl3 นี่คือด่างก็การรักษาแบบประคับประคองนะคะก็อาจจะให้ธาตุเหล็กเสริมในรายที่มีฮิมาโตคิดต่ำเนื่องจากภาวะซีดนะคะแล้วก็คืออันนี้ต้องดูด้วยนะว่าคนไข้เลือดข้นหรือเปล่านะถ้าเลือดข้นก็ไม่ต้องให้โอเคเอาเป็นว่าให้ธาตุเหล็กเสริมในรายที่มีคิดต่ำฮิมาโตคิดต่ำกว่า 50% เนื่องจากซีดแล้วก็2ให้ยาลดการขดเกร็งของกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติดูแลช่องปากและฟันนะคะแล้วก็ให้สารน้ำเพื่อป้องกันเลือดข้นค่ะรักษาต่อนะคะก็จะเป็นเนื่องจาก TOF จะไม่หายไปเองนะคะเนื่องจากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิด TOF ไม่หายไปเองทุกคนจะต้องได้รับการผ่าตัดก็จะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือผ่าตัดชั่วคราวนะคะก็จะทำในรายที่ผู้ป่วยเขียวมากแล้วก็เลือดข้นมากๆแล้วก็มีอน็อกซิกสเปลเนาะแต่ยังไม่พร้อมผ่าตัดอย่างเช่นยังเด็กน้อยตัวน้อยยังตัวเล็กอยู่น้ำหนักตัวน้อยยังอะไรอย่างเงี้ยก็จะนิยมทำเป็นมีคลิปที่เมื่อกี้นี้ใช่ไหมที่เอาให้ดูก็คือเป็นแบบทำหลอดเลือดเทียมไปก่อนอะแล้วก็หลังผ่าตัดก็ต้องเฝ้าระวังหัวใจวายได้จากเลือดที่ไปปอดเพิ่มขึ้นแล้วก็อน็อกซิกสเปลจากการอุดตันเพราะว่าทำไปแล้วอาจจะโดนเลือดสอดเลือดที่ทำอาจจะอุดกั้นได้เนาะเดี๋ยวให้ดูอันที่เป็นมดอะไรเป็นหลอดอะไรเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงต่อที่บอกเนาะที่การรักษาแบบประคับประคองก่อนที่จะเกิดว่าเด็กน้อยยังตัวเล็กอยู่ก็เลยทำให้ไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้นะคะหมอก็จะทำแบบนี้นะเนี่ยเขาก็จะต่อเห็นไหม
ต่อสายอันนี้ขึ้นมาก็จะอยู่ระหว่างหลอดเลือดที่ไปปอดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายก็คือหลอดเลือดอันนี้ว่าแรงบีบซิสโตลิกของร่างซ้ายมันแรงที่สุดใช่ไหมจากที่เราเรียนเรื่องก่อนเรียนนะเพราะมันบีบปื้ดตรงนี้มันแรงมากเลยก็คือมันบีบปื้ดมาแรงมากทีเนี้ยมันก็จะไหลมาทางปอดได้ดีขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันตีบใช่ป่ะมันก็ช่วยให้มันให้เลือดไปปอดได้เพิ่มมากขึ้นว่างั้นเลือดไปฟอกที่ปอดได้เยอะขึ้นก็จะเป็นการรักษาประคับประคองนะเลือดก็จะมาแฝงไปปอดนะจ๊ะอันนี้ทำอะไรวะปอดอันนี้ขยายเดี๋ยวนะขยายให้หลอดเลือดปอดมันขยายไม่ให้ตีบอ่ะเดี๋ยวขอดูอ่ะไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเรียนหน้าเมื่อกี้ก็คือเนี่ยมันก็จะมีวิธีรักษาแบบนี้นะคะก็คือการสวนหัวใจเข้ามาแล้วก็ไปขยายเรื่องส่วนหัวใจถ้าอยากรู้ละเอียดเดี๋ยวไปเรียนเรื่อง VSD เนาะสอนทุกอย่างละเอียดเลยเดี๋ยวอันนี้จะพูดคร่าวๆให้ฟังก็คือการส่วนหัวใจเรียกว่าแคทสายทำแคทก็คือจะใส่สายส่วนเข้าไปที่ขาหนีบเนาะไปเรียนถ้าเกิดอยากรู้ละเอียดให้ไปเรียนที่ VSD นะการพยาบาลเด็กแผลกำเนิด VSD ก็คือจะใส่สายส่วนไปทางขาหนีบใช่ป่ะก็ใส่เข้ามาที่หัวใจแบบเมื่อกี้เนี่ยใส่เข้ามาที่หัวใจใส่เข้ามาที่ขาหนีบนะแล้วก็จะโผล่ที่เส้นเลือดดำตรงที่จะมาเนี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปในหัวใจเสร็จแล้วก็เข้าไปกลางขยายออกให้แบบว่ามันกว้างขึ้นแล้วก็ดึงเอาสายออกก่อนทำก็ต้องถามแม่เขาก่อนนะว่าเขามีประวัติแพ้สารทึบรังสีไหมเพราะว่าเวลาที่เราที่คุณหมอใส่เข้าไปอ่ะเขาจะต้องฉีดสารทึบรังสีด้วยถ้าเกิดว่ามีประวัติแพ้อาหารแพ้สารทะเลแพ้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องการแพ้สารทึบรังสีของอันตรายเนาะก็ต้องก่อนที่จะไปก็ต้องเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจเรื่องความวิตกกังวลเรื่องร่างกายก็จะเหมือนกับไปโออาร์ก็ต้องถอดสร้อยถอดอะไรออกเสร็จแล้วพอเข้าไปขณะทำถ้าเป็นเด็กเล็กคุณหมอเขาก็จะให้ยาสลบอะไรเงี้ยก็จะเป็นบทบาทของแพทย์ส่วนใหญ่แต่เวลากลับมาเนี่ยก็จะต้องคอยสังเกตว่าเด็กอ่ะมีเลือดออกที่บริเวณที่เจาะเข็มที่ทำแคสไหมสังเกตชีพจรที่ข้อที่ข้อเท้าที่ข้อเท้าสังเกตที่ทำที่หลังเท้าว่าแล้วก็ที่ข้อพับขาว่าตรงข้างที่ทำว่ามันเบาไหมเร็วไหมแล้วก็ต้องยืดขาตึงๆอย่างน้อย6ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงนะคะยืดขาตึงๆเนาะอย่างน้อย6ถึง12ชั่วโมงแล้วก็สังเกตภาวะแทรกซ้อนดูว่ามีเลือดที่บริเวณที่เจาะไหมมีก้อนเลือดไหมวัดไปทนซ้าย15นาที4ครั้ง30นาที1 30นาที1 2ครั้งแล้วก็ทุก1ชั่วโมงถ้าเกิดว่าแล้วก็พอเราเข้าไปวัดชีพจรแล้วก็ไปดูแผลด้วยไปจับเท้าที่บริเวณหลังเท้าก็คอกพับด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดครบแล้วประมาณถ้าวัดทนซ้ายปกติแล้วก็คือโอเคไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เท้าปกติก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดมีอาการเผาเบาเท้าเย็นก็ต้องรายงานแพทย์เนาะประมาณนี้อ่ะถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ไปเรียนเรื่องการพยาบาล VSD เนาะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเดี๋ยวไม่ทันอ่ะต่ออ่ะทำการรักษาผ่าตัดแบบชั่วคราวก็อย่างที่บอกเนาะก็ที่ทำไอ้ชั้นจากที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายกับเลือดที่ไปปอดต้องเฝ้าระวังหัวใจวายเนื่องจากเลือดไปปอดเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดการอุดตันของหลอดเลือดเทียมหรือว่าแก้ผ่าตัดแก้ไขทั้งหมดก็ต้องจากประเทศไทยก็จะนิยมทำตอนที่เด็กน้อยอายุมากกว่าเอ้ยน้ำหนักมากกว่า10กิโลเนาะก็ผ่าเข้าไปแล้วก็อาจจะปิดรูโดยใส่หลอดเลือดเทียมหรือว่าใส่ก่อนอะไรก็แล้วแต่คุณหมอเขานะคะคีย์ต่อนะวันนี้พูดไปแล้วเนาะอ้าวหมดแล้วนะอ้าวNursing Careนะคะข้อ1เสี่ยงต่อภาวะ Anoxic Spell เนื่องจากพยาธิสภาพของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด TOF นะคะก็ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะ Anoxic Spell ก็คือต้องจัดท่าเข่า
จัดท่านั่งยองๆอ่ะเออในเด็กโตหรือว่าให้เอาเข่าชิดอกสำหรับเด็กน้อยที่ยังยืนเดินไม่ได้ก็ให้คุณแม่เขาอ่ะจับเข่าให้ชิดอกเนาะก็จะเป็นช่วยสามารถหายได้เองด้วยกันอะน็อกซิกสเปลสามารถหายได้เองได้ด้วยการจัดท่าเข่าชิดอกโอเคอ่ะสังเกตในการเริ่มของภาวะน็อกซิสเปลก็คือกระสับกระส่ายหายใจเร็วแรงหอบเหนื่อยหอบลึกหรือว่าไฮเปอร์แคปเนียที่บอกเนาะกับกระสับกระส่ายหายใจเร็วแรงไฮเปอร์แคปเนียแล้วก็มีอาการเขียวเพิ่มขึ้นนี่คืออาการเริ่มต้นของน็อกซิสเปลต้องรีบจัดท่าเข่าชิดอกเด็กก็จะหายได้เองไม่ต้องไปโรงพยาบาล นะคะแล้วก็ควบคุมจำกัดกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากอย่างเช่นการเล่นที่ต้องออกแรงมากทำให้ตื่นเต้นตกใจกลัวเจ็บปวดเพราะเด็กอาจจะร้องไห้ได้ดูแลผู้ป่วยไม่ให้มีอาการท้องผูกโดยให้รับประทานอาหารที่มีกากใยเช่นผักผลไม้แล้วก็ดื่มน้ำมากๆเพื่อป้องกันการเปลี่ยนถ่ายนะคะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นป้องกันเพื่อป้องกันหลอดเลือดแดงขยายตัวมีผลให้ความต้านทานของเลือดแดงทั่วร่างกายลดลงอย่างว่าพอความต้านทานมันลดลงมันก็ไหลไปทางที่แบบที่เลือดมันก็จะไหลไปร่างกายเกือบหมดเลยมันก็จะไหลไปปอดได้น้อยลงหรือน้อยมากหรือไม่พอไม่หรือไม่ได้เลยก็ต้องเข่าชิดอกเนาะเออสรุปก็คือพอยู่เส้นเลือดก็คือเข่าชิดอกยู่เส้นเลือดแดงกับดำใช่ป่ะพอยู่เส้นเลือดแดงกับดำที่ขาก็เลยทำให้ความต้านทานของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายมันเยอะขึ้นเลือดก็ไปปอดเพิ่มขึ้นเออโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ติดตามผลที่มาตกหิดนะคะเพราะว่าเลือดหนืดจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเกิดอะน็อกซิสสเปลข้อ2เสี่ยงต่อการเกิดก็เอาภาวะแทรกซ้อนมาเขียนตรงนี้เนาะจะได้ป้องกันได้ค่ะเสี่ยงต่อการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดฝอยในร่างกายอย่างเช่นหลอดเลือดปอดหลอดเลือดสมองแขนขาเนื่องจากหลอดเลือดข้นจากพยาธิสภาพของหัวใจนะวัตถุประสงค์ก็คือผู้ป่วยไม่เกิดการอุดตันของเส้นเลือดฝอยตามร่างกายก็ช่วยผู้ป่วยตะแคงใช่ป่ะทุก2ชั่วโมงขยับร่างกายบ่อยๆจะได้ไม่เกิดการอุดตันของเส้นเลือดของหลอดเลือดตามที่ต่างๆเพราะว่าเลือดมันข้นเลือดข้นที่เกิดจากว่าพอออกซิเจนไปยังร่างกายไม่พอใช่มั้ยตามที่เราเรียนเรื่องในภาวะแทรกซ้อนก็ทำให้ไขสันหลังหรือว่าร่างกายเราอ่ะสร้างเม็ดเลือดออกมาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะพาให้ออกซิเจนไปยังร่างกายเพิ่มขึ้นแต่ว่าเนื่องจากคนไข้มีความผิดปกติที่หัวใจทำให้ออกซิเจนไปยังร่างกายไม่พอมันก็เลยทำให้เลือดข้นมากๆพอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ นก็ทำให้เสี่ยงต่อการอุดตันของหลอดเลือดตามร่างกายเนาะก็ช่วยพึกตะแคงตัว2ส่งเสริมให้ผู้ป่วยดื่มน้ำอย่างเพียงพอเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในร่างกายจะทำให้เลือดหนืดน้อยลงตรวจสอบความแรงของชีพจรทั้งแขนและขาทั้ง2ข้างแล้วก็บันทึกชีพจรทุก4ชั่วโมงนะคะก็จะมีที่แขนก็จะมีที่ข้อมือใช่ไหมที่ขาก็จะมีหลังเท้าเนาะประมาณนี้แล้วก็ตรวจ IO ในแต่ละวันเพื่อประเมินภาวะขาดน้ำฟังเสียงปอดเป็นระยะถ้าเสียงปอดเบาลงหรือไม่ได้ยินเสียงแสดงว่ามีการอุดตันของหลอดเลือดฝอยปอดสังเกตในการผิดปกติเช่นผิวหนังบริเวณแขนขาเย็นสีผิวคล้ำมีอาการปวดหรือชาแล้วก็ไม่มีแรงบางรายอาจจะมีอาการมึนงงสับสนวิงเวียนให้รายงานแพทย์นะคะโอเคนะต่อเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สมองนะคะเนื่องจากที่บอกไปเนาะเลือดที่ไม่ได้ไปเลี้ยงไม่ได้ไปกำจัดเชื้อที่ปอดทำให้เกิดเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สมองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเชื้อมันก็จะมาจากฟันนี่แหละแล้วก็ไหลไปตามหลอดเลือดแล้วก็ไม่ได้ไปฟอกที่ปอดใช่ไหมมันก็ไหลไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไปติดเชื้อที่สมองได้นะคะวัตถุประสงค์ก็คือผู้ป่วยไม่เกิดการติดเชื้อในสมองนะก็สังเกตอาการและการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอย่างเช่นไข้ต่ำๆอ่อนเพลียซึมลงให้รายงานแพทย์นะคะกดไปทั้งซ้ายทุก4ชั่วโมงเพื่อทราบและการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยโดยเฉพาะอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติหรือหัวใจที่เต้นเร็วกว่าปกติในรายที่เป็นฝีหนองควรประเมินระบบประสาทอย่างเช่นปวดหัวมากอาเจียนเห็นภาพซ้อนนะคะแล้วก็ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่นผลการเจาะเลือดก็จะพบเม็ดเลือดขาวสูงผลไขสันหลังภาพถ่ายพบรอยแยกกะโหลกศีรษะเนาะดูแลให้รับยารักษาประคับประคองอย่างเช่นยาลดไข้แล้วก็ยากันชักดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะในรายที่ติดเชื้อในสมองนะคะก็แล้วแต่แพทย์เนาะท่านแพทย์รักษาโอเคนะคะประมาณนี้หมดแล้วข้อ4ก็คือเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจก็ที่บอกไปเนาะว่าเหมือนการติด
หัวใจชนิดไม่เขียวก็คือเกิดจากฟันเนาะที่บอกเวลาไปทำฟันก็ต้องบอกหมอทุกครั้งว่าเป็นโรคหัวใจนะคะคุณหมอเขาก็จะได้ให้ยาปฏิชีวนะให้ไปพบทันตแพทย์ทุก6เดือนรักษาความสะอาดของปากและฟันให้ดีๆจะได้ป้องกันการติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดไฮโปเซียก็เหมือนกับเรื่องไม่เขียวเนาะแต่ว่าจะไปรวมกับอะน็อกซิกสเปลได้นะข้อนี้ก็บิดามารดามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของบุตรก็นั่นแหละไม่เป็นทั่วไปเนาะก็สะท้อนความรู้สึกให้ความรู้ถ้าช่วยประสานงานดูแลเสมือนญาติอะไรเงี้ยก็ใส่เข้ามานะคะสิ่งต่อพัฒนาการไม่สมวัยเนื่องจากเหนื่อยง่ายก็นั่นแหละก็คือจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตที่เด็กจะเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแล้วก็พ้องโภชนาการก็ตามวัยก็อาจจะดูว่าเด็กนั้นสามารถที่จะดูดนมได้ไหมเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะคำนวณแคลอรี่ก็ให้ดูดนมน้อยๆแต่บ่อยครั้งนะคะอย่าใช้จุกนมใหญ่ไปให้ใช้จุกนมขนาดพอดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเด็กก็จะปรับให้เข้ากับแต่ละเคสนะคะเดี๋ยวไปดูเคสกันนะแป๊บเดียว10นาทีโอ้ยมาดูเคสกันนะคะ TOF เนาะผู้ป่วยหญิงอายุ3เดือน2วันเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะคะอาการสำคัญไออาเจียนร้องแล้วเขียวมากขึ้น4วันก่อนมาโรงพยาบาลอาการเจ็บป่วยปัจจุบัน5วันก่อนไอกินนมได้น้อยแม่จึงพามาโรงพยาบาลนะคะหมอให้การรักษาโดยการพ่นยาและให้ยาละลายเสมหะแล้วก็ให้กลับบ้าน4วันก่อนมามีอาการไอมากขึ้นเสมหะสีขาวขุ่นกินนมได้น้อยแล้วร้องแล้วเขียวมากขึ้นแม่ก็เลยพามาโรงพยาบาลเห็นไหมเคสนี้จริงๆ TOF อ่ะมันจะสังเกตได้ประมาณ 3-6 เดือนแต่เคสนี้เป็นยังไงคะเป็นหวัดก่อนเป็นหวัดทีเนี้ยร่างกายก็ต้องการออกซิเจนเยอะจากเดิมก็มีน้อยอยู่แล้วมันก็เลยอาการก็เลยแสดงออกได้เร็วเนาะแรกรับผู้ป่วยมาด้วยอาการไออาเจียนร้องแล้วเขียวมากขึ้นได้รับการรักษาด้วยยาโพพานอรอลครึ่งแถบน้ำ5 ml ให้2 ml อรอล BIDPC อันนี้เป็นยานะคะเดี๋ยวค่อยไปเรียนบนบอร์ดเนาะผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ3เดือน2วันนะคะสีหน้าอ่อนเพลียศีรษะขนาดสมมาตรริมฝีปากเขียวเล็กน้อยอ่อน OGTU ให้นม30 ml คูณ8ฟีตค่ะแล้วก็เป็นน้ำเกลือเนาะที่มือข้างซ้ายอ่านน้ำเกลือนี้เดี๋ยวบอกให้คร่าวๆแล้วกันเนาะ 5% เนส่วน4อันนี้ก็คือ 5% คือน้ำตาลเลคโตสเนาะจะมีอยู่ 5% N ก็คือเกลือเรียกอะไรวะเกลือใช่มั้ยที่อยู่โซเดียมคลอไรด์ในเลือดของผู้ใหญ่ปกติหาร4ก็จะมีแค่ประมาณ4ส่วนค่ะก็จะเพราะว่าในเด็กอ่ะจะมีเกลือในกระแสเลือดอ่ะน้อยกว่าผู้ใหญ่เนาะก็เลยให้แบบนี้เพราะว่าผู้ใหญ่ก็จะไม่ให้ N ส่วน4จะให้เป็น N ส่วน2ค่ะก็ออกซิเจนสัก 70% ก็แสดงว่าเริ่มเขียวนิดๆเนาะสังเกตได้อ่ะหมอก็ส่งรีเฟอร์ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินะคะอภิปรายเคสนะคะเคส TOF คืออะไรก็ใส่มาตามที่เรียนเลยเนาะTOF มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างก็จะเหมือนกับโรคอื่นหัวใจแต่กำเนิดชนิดอื่นนะก็จะมีสาเหตุมาจากแม่เป็นหัดเยอรมันคือเกิดจากความผิดปกติในการพัฒนาหัวใจในครรภ์ของแม่ในช่วงอายุ 2-8 สัปดาห์ใช่ป่ะแล้วก็สาเหตุของเคสนี้ไม่มีเนาะไม่ได้บอกไว้ก็ไม่ทราบสาเหตุก็เขียนว่าไม่ทราบสาเหตุนะคะอาการแรกการแสดงคืออะไรบ้างก็ใส่มาเลยนะอย่างเช่นอะน็อกซิกสเปลใส่เข้ามาเลยค่ะตามที่เรียนเลยก็เคสนี้มีสเปลแน่นอนนะแล้วก็สเปลยังไงคะสเปลก็คือนี่ไงอาจร้องไหนนะร้องแล้วเขียวใช่ป่ะร้องแล้วเขียวก็คืออาการสเปลใช่ไหมร้องแล้วเขียวเวทันทรายผิดปกติหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วก็สับกระส่ายเขียวทั้งตัวก็แสดงว่าสเปลสเปลหายได้เองด้วยการจับเข่าชิดอกนะคะหรือว่านั่งยองๆในเด็กโตสเปลหายได้เองด้วยการจับเข่าชิดอกสามารถหายได้เองโดยการจับเข่าชิดอกหรือว่านั่งยองในเด็กโตเนาะโอเคการวินิจฉัยและการรักษาคร่าวๆก็ตามที่เราเรียนเลยเนาะเคสนี้เขาจะได้เอ็กโคนะที่เราเห็นเนี่ยก็ตามเคสไปเลยจ้าการรักษาก็ไม่ต้องเขียนบทเนาะเรื่องยาเรื่องออกซิเจนบล็อกเดี๋ยวเราไปเรียนบนวอร์ดกันแล้วก็เขียนแค่ตามที่เรียนนั่นแหละ
ไอ้เรื่องไหนที่ไม่เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับ URI หรือว่าเป็นหวัดอ่ะไม่ต้องเขียนเป็นโทรินอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปเรียนบนวอร์ดกันแล้วก็การพยาบาลก็เสี่ยงต่อสเปลแน่ๆเพราะว่าน้องเขาสเปลใช่ไหมก็มีอะไรบ้างก็ใส่มาเลยตามที่เรียนเลยจ้ะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเราพรีเซนต์10นาทีเราไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาเรื่อง URI เรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยเรียนบนบอร์ดเนาะโอเคค่ะ